ที่จะไปท่าเรือสุขสันต์ขาดเราต้องเดินเท้าเข้าไปช่วยนะครับ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 มีคนตกน้ำช่วยนะครับสถานการณ์จำลองให้ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรงและภัยพิบัติหรือเซฟตี้เทรนนิ่งต้องเข้าไปรายงานข่าวพายุไซโคลนพัดถล่มหมู่บ้านโดยใช้เรือในการเดินทางแต่ระหว่างทางพบผู้ประสบภัยกลางน้ำจึงได้เข้าช่วยเหลือมาช่วยผมมาช่วยแล้วใช่ครับร้อนดูการล้างได้ยุทธวิธีการช่วยเหลือทางน้ำซึ่งได้รับการถ่ายทอดความรู้โดยทีมอาสาภาคประชาชนใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกันเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเพิ่มเติมขึ้นเป็นครั้งแรกในการอบรมเซฟตี้เทรนนิ่งเนื่องจากการทำงานของสื่อมวลชนในปัจจุบันต้องลงพื้นที่รายงานข่าวภัยพิบัติโดยเฉพาะเหตุการณ์น้ำท่วมอยู่บ่อยครั้งดูคนเจ็บผู้หญิงด้วยครับผู้หญิงด้วยลงมาก่อนดีกว่าครับหลักสูตรการอบรมที่มีทั้งภาคปฏิบัติและทฤษฎีทั้งการเตรียมตัววางแผนก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานข่าวการเข้าทำข่าวในพื้นที่ประสบภัยพิบัติและความขัดแย้งภาษาที่ใช้ในการรายงานข่าวเพื่อไม่ให้สื่อมวลชนกลายเป็นผู้ขยายข้อความเพิ่มความขัดแย้งหรือ hate speech การไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวลือข่าวลวงหรือ fake newsและการปฐมพยาบาลเชิงยุทธวิธีในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งมีการนำอุปกรณ์จริงมาสาธิตในการใช้งานเช่นเครื่องกระตุ้นคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าหรือ AED และเปลสเก็ตอุปกรณ์สำคัญแบบเดียวกับที่ใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากกรณีถ้ำหลวงการรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรงและภัยพิบัติหรือเซฟตี้เทรนนิ่งจัดต่อเนื่องเป็นรุ่นที่9มีผู้ที่เคยผ่านการอบรมแล้วรวมกว่า300คนเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับสื่อมวลชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นสื่อสายไหนประเภทใดภายใต้หลักการและหัวใจเดียวกันอยากให้นำบทเรียนในวันนี้ไปเป็นด่านทดสอบนะครับว่าเราฝึกอบรมแล้วเรามีการรายงานข่าวดีขึ้นไหมการประสานงานกับเพื่อนรุ่นทีมในกองบก.เป็นยังไงการประสานงานกับภาคสนามเป็นยังไงที่สำคัญที่สุดนะในการนำข่าวคือนักข่าวต้องปลอดภัยกลับมาแล้วที่สำคัญกว่านั้นเมื่อนักข่าวปลอดภัยแล้วการรายงานข่าวของเราเนี่ยไม่ซ้ำเติมสถานการณ์ไม่เป็นภัยต่อสังคมนะอันนี้คือหัวใจของการอบรมเลยนะหลังจากที่เราได้มาเข้าอบรมกับเซฟตี้ครั้งนี้นะคะก็ทำให้เรารู้จักวิธีการเจรจากับแหล่งข่าวเพื่อที่จะให้ได้ข่าวมาโดยที่ไม่ไปสร้างความขัดแย้งเพิ่มเติมการช่วยเหลือชีวิตทางน้ำอย่างเงี้ยเพราะว่าได้ลงน้ำได้รู้วิธีการช่วยเหลือในน้ำด้วยถ้าเกิดว่าชีวิตจริงเราไม่เคยมีทักษะในการช่วยเหลือตัวเองแต่พอเราได้เรียนรู้เนี่ยเดี๋ยวเราอนาคตเราจะแบบใช้แล้วมาที่นี่อ่ะได้เพื่อนเพิ่มได้แหล่งข่าวเพิ่มแล้วก็ได้มิตรภาพหลายๆอย่างเพิ่มเติมขอบคุณมากๆค่ะสำหรับการได้มาอบรมครั้งนี้ค่ะ